สวัสดีครับนานาสาระในชีวิตประจำวันวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องโอกาสในชีวิตเชื่อว่าหลายๆคนในชีวิตที่ผ่านมาน่าจะมีโอกาสที่ได้รับข้อเสนอที่ดีหรือได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตจากคนอื่นที่เขาหยิบยื่นให้แต่บางคนก็น่าเสียดายที่สูญเสียโอกาสนั้นไปซึ่งบางครั้งโอกาสนี้อาจจะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตที่ผ่านเข้ามาแล้วไม่เคยเข้ามาอีกเลยอะไรทําให้เราต้องสูญเสียโอกาสนั้นไป บางคนอาจจะเกิดจากความกลัวไม่กล้าที่จะลงมือทำทั้งทั้งที่เขาพร้อมจะสนับสนุนหรือให้โอกาสหรือบางคนอาจจะเกิดจากความที่ไม่กล้าที่จะทำเพราะไม่มั่นใจหรือหนักไปกว่านั้นบางคนอาจจะเกิดจากความที่มีอีโก,สสก้สูงมีศักดิ์ศรีสูงไม่ยอมรับความช่เหลือจากใครคิดว่าจะพึ่งตนเองได้จึงทำให้ปฏิเสธโอกาสที่ดีนั่นไป บางครั้งพอเวลาผ่านไปนานๆเข้าย้อนกลับมาดูอีกทีหนึง่งเราอาจจะมีความรู้สึกว่าวันนั้นถ้าเรารับโอกาสนั้นจากเขาไปวันนี้ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปก็ได้วันนี้ชีวิตเราอาจจะดีกว่านี้ก็ได้น่าเสียดายที่โอกาสนั้นผ่านไปแล้วหรือบางครั้งในจังหวะที่เขาเสนอหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับเราเขาอยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมแต่เราไม่พร้อมเมื่อเราปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไปกลับมาอีกครั้งหนึง่ง ไปขอโอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะบอกว่าวันนี้เขาไม่พร้อมแล้วเพราะเขาติดภาระ,ะบางอย่างซึ่งไม่สามารถจะสนับสนุนเราได้อีกต่อไปทําให้เราพลาดโอกาสนั้นไปดังนั้นนะครับอยากจะบอกเพื่อน <S <S ๆหรือพี่ๆน้องๆว่าถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอย่าคิดเยอะนะครับคว้าไว้ก่อนลองดูก่อนเพราะลองดูเนี่ยมันมีปัญหาให้แก้แน่นอนแต่ถ้าเราไม่รับโอกาสนั้นเราจะไม่มีโอกาสได้เจอปัญหาและไม่มีโอกาสได้แก้ไขและไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ โอกาสเข้ามาคว้าไว้ลุยไปมีปัญหาก็แก้เมื่อแก้ผ่านเมื่อมันผ่านไปได้ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปเองแล้วเจอกันใหม่ในพอดแคสต์หน้านะครับสวัสดีครับ